คือวันนี้เราจะมาเหมือนแบบสุมหัวสุมหัวว่ามันจะแข่งยังไงดีอะไรเงี้ยอะค่ะพี่คุณจุ๊บก็แต่ใจผมเนี่ยอยากให้เกิดการแข่งขันขึ้นภายในปีนี้ก่อนเอาปีนี้อ่ะปีนี้ก็ดีครับอันนี้มันเดือนอะไรนะนี่เดือนกันยากันยา9ใช่ไหมเพื่อให้การเตรียมการมันสบายๆเราอยากให้เกิดขึ้นประมาณสักพฤศจิกาธันวาครับโดยเราวางไว้แล้วแหละว่ามีแมตช์เด็กด้วยกับแมตช์สูงอายุด้วยที่เราได้คอมเมนต์จากทุกคนมาเนาะครับเออก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราวางคร่าวๆไว้ก่อนว่าเราอยากแข่งเด็กเดือนพฤศจิกาครับปิดเทอมยังไม่รู้มีปิดด้วยมั้ยครับปีนี้ไม่รู้คือไม่มีลูกไงไม่มีลูกปีนี้ได้ข่าวว่าน่าจะปิดประมาณอาทิตย์เดียวอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยเหมือนสัปดาห์เดียวแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเลือกวันเสาร์อาทิตย์เออเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเสาร์อาทิตย์ก็สบายๆเสาร์อาทิตย์ก็ดีสักประมาณทดลองกับเด็กก่อนพี่ว่าเดี๋ยวพฤศจิกาอ่ะพฤศจิกาก่อนพฤศจิกาก่อนแล้วรูปแบบการแข่งจะเป็นยังไงคะสำหรับเด็กสำหรับเด็กเอาปิกว่าก่อนเอาที่คิดไว้อ่ะเราไม่อยากเหมือนใครก็ต้องเป็นทีมเพราะตอนนี้ในเมืองไทยไม่ค่อยเห็นทีมเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีการแข่งขันประเภททีมเท่าไหร่สำหรับเด็กใช่ไหมของเด็กใช่ครับของเด็กก็คือต่างคนต่างแยกเป็นทีมหนึ่งคือเป็นทีมอันเป็นโจทย์เป็นทีมอาจจะถ้าสนุกหน่อยก็สัก4ทีมครับเพราะว่า2ทีมก็น้อยไปบางทีมันเหมือนกับแพ้ชนะอะไรบางทีถ้าแต้มขาดแล้วมันก็เด็กที่ว่านี้เอาสักรุ่นอายุเท่าไหร่ดี12 12โตไปมั้ย12อ่ะ12โตไปเอาลูกผมก็ได้ลูกอายุเท่าไหร่ลูกผมตอนนี้กำลังปั้นเลยพี่กำลังชอบเลยตอนนี้กำลังแบบโอ้อายุเท่าไหร่วะเฮ้ย7ขวบกว่าครับ7เฮ้ยกว่าลูกผมก็7เหมือนกันงั้นก็ดีครับงั้นจัดอันนี้ก่อนเลย8ขวบ8ขวบเคลื่อน8ขวบโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่ลงตัวถ้าเกิดมีคำถามว่าทำไมถึงจัดแข่ง8ขวบเพราะว่าลูกเรา2คนอยู่ในรุ่นนี้พอดีชัดเจนครับเพราะว่า2คนนี้ไม่มีลูกตัดคู่แข่งครับผมเดี๋ยวต่อไป5ขวบมั้ยเป็นตา5ขวบภายใน8ขวบใช่มั้ยคะต่ำกว่า5ขวบเด็กไปมั้ยเด็กไปอ๋อเด็กไปคืออย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเราอยากให้มีคลินิกด้วยอ่ะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเด็กเกินไปมันอาจจะคุ้มยากใช่นะครับเราสรุปอยู่ที่8ขวบครับไม่เกิน8ขวบโอเคได้แล้วแข่งเป็นทีมละกี่คนก็ไม่หนักคือผมไม่อยากให้มันหนักเกินไปหมายความว่าถ้าเด็กเยอะเกินอ่ะบางทีเราดูแลได้ไม่ทั่วถึงครับปิ๊กว่าสักทีมนึงสักกี่คนแข่ง2วันนะเสาร์อาทิตย์แข่ง2วันเสาร์อาทิตย์4-5 คนประมาณไม่เกินนะพี่4ทีม4-5คนก็ทีมถ้าเกิด4คนก็16คนถ้า5คนก็20 4คนเนาะกำลังดีเราไม่เป็นไรเราทิ้งไว้ก่อนเราทิ้งไว้เผื่อให้มีคนแนะนำเข้ามาว่าจะสักกี่คนดีครับอ่ะโอเคเป็น4ทีมแน่ๆเอางี้เป็น4ทีมแต่ในทีมนั้นเนี่ยจะมีกี่คนเนี่ย4อัพอ่ะเอางี้4อัพแต่ที่มันไม่มากเกินไปเดี๋ยวเรามานั่งดูทีโอเคได้แล้วจริงๆสรุปก็คือว่ามี4ทีมทีมละประมาณ 4-5 คน 4-5 คนหรือ6คนแล้วแต่แล้วลักษณะรูปแบบการแข่งจะเป็นยังไงคะรูปแบบการแข่งจะมีตรงที่เราเคยพูดกันไว้เนาะแล้วก็มีคนบอกกันมาว่าควรจะมีคลินิกหรือการให้ความรู้ควรจะมองคอนเซปต์อันนี้เป็นยังไงคะสำหรับพี่ปิ๊กกับพี่เบิร์ดโอ้ต้องให้ปิ๊กเลยคือเหมือนกับที่ผมเคยวาดฝันเอาไว้ที่แบบมันมีอะไรที่แบบเป็นเกมเทนนิสเป็นทีมที่มันไม่ค่อยเหมือนใครที่มันไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะเป็น2วันอาจจะแข่งสักแข่งวันนึงคลินิกวันนึงมั้ยหรือไงผมอยากให้แข่ง2วันเลยพี่มันจะได้ดูมีฟีลการแข่งขันด้วยแล้วก็มีฟีลการเรียนรู้ไปด้วยในตัวดีเพราะถ้าเกิดแข่งวันนึงกับคลินิกอีกวันนึงเบื่อใช่เพราะว่าบางทีเด็กถ้าเกิดมันไม่มีแข่งขันเนี่ยบางทีเด็กไม่สนุกอ่ะใช่แสดงว่าแข่ง2วันแน่ๆแล้วมีคลินิกแทรกเข้าไปใช่ครับผมประมาณนี้ไม่แล้วคลินิก2วันเลยมั้ยคลินิกก็2วันเลยครับหมายถึงว่าก็เหมือนกับแทรกซึมเข้าไปเป็นช่วงอาจจะเป็นแข่งก่อนแล้วก็คลินิกหรืออาจจะเป็นคลินิกก่อนแล้วแข่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยมาวางดูเดี๋ยวค่อยมาวางอีกทีนึงครับค่ะตอนนี้เราก็ได้คร่าวๆแล้วครับคร่าวๆแล้วแต่จริงๆแล้วฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมแนะนำมาได้นะได้ครับนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นร่วมกับเราเนี่ยยังไงเราก็จะได้มารับฟังกันแล้วก็เผื่อจะคลินิกพวกมันต้องแบบสอนด้านไหนคะด้านฟิสิกอลหรือว่าเมนทอลหรือว่ายังไงคะหรือว่าคือจริงๆผมมองก็คือเราจะเน้นเกือบทุกส่วนนะครับที่เกี่ยวกับเด็ก8ขวบที่เกี่ยวกับเด็กที่เด็กกับเด็กเกี่ยวกับ8ขวบก็อาจจะเป็นเรื่องอาจจะมีจิตวิทยาพอเด็ก8ขวบนี้เขาจะ
ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะเป็นยังไงมีความคิดยังไงรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยบางทีจะดีลกับเด็กยังไงบางทีเจอเด็กบางคนไม่รู้จักความพ่ายแพ้พอเจอความพ่ายแพ้มาเด็กจะต้องทำยังไงใช่วันนี้สำคัญกันเนาะใช่โอเคละแต่พี่อยากจะให้ไหนๆก็มีคือมีเด็กมาเนี่ยมีผู้ปกครองมาแน่ๆก็เลยอยากที่จะนอกเหนือจากผู้ปกครองจะได้ความรู้สำหรับลูกตัวเองแล้วเนี่ยอยู่กับลูกแล้วเนี่ยจริงๆใจอยากจะให้มีความรู้สำหรับผู้ใหญ่ด้วยหมายถึงว่าไหนๆผู้ปกครองเข้ามาแล้วอ่ะการดูแลลูกในอายุตอนนี้ตัวเองเลยอ่ะคือเป็นความรู้สำหรับผู้ใหญ่อ่ะการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นเทนนิสหรือบางคนอาจจะอยากเล่นเทนนิสอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้มีความรู้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ด้วยไหมอันนี้อาจจะเปิดเป็น Q&A ก็ได้พี่ก็อาจจะเปิดเป็นช่วงคนที่มีคำถามสำหรับผู้ใหญ่สำหรับตัวเองก็อาจจะถามมาได้ถ้าตรงกับอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงจิตวิทยาก็เราอาจจะให้ด็อกเตอร์แสดงว่าเราต้องเชิญคนข้างนอกมาช่วยเราใช่ครับเราจะรวมทุกภาคส่วนครับผมอันนี้ก็คือเรายังคิดกันอยู่คร่าวๆนะคะแต่ว่าถ้าแบบแนะนำได้ด้วยนะครับแนะนำอยากแนะนำว่าเอาคนนี้ดีไหมมาช่วยเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่นอร่าเจอเนาะเพื่อนๆนอร่าจะแบบพอเด็กๆเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าแข่งแล้วแพ้ไม่เป็นบางคนเด็กจะชอบเอาชนะอย่างเงี้ยแบบไม่บางทีไม่ใช่แค่เด็กนะเราเหมือนกันผู้ปกครองนี่แหละผู้ปกครองนี่ปัญหาของพี่คือแข่งแล้วชนะไม่เป็นอันนี้แก้ยากเลยอันนั้นน่าจะแก้ยากกว่านี้นะโอ้ยแต่ดีใช่ใช่เพราะว่าแบบคือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าแบบเฮ้อย่างที่เราเจอบ่อยๆนะกับลูกเพื่อนเนี่ยคือว่า1คือแข่งแล้วแพ้ไม่เป็นกับ2คือฉันตีคนเดียวได้อ่ะแต่พอไปอยู่ร่วมกันกับคนเยอะๆอ่ะจะไม่ได้ละเพราะว่าแบบอาจจะเลี้ยงมาโดยพ่อกับแม่เองไม่ได้แบบเลี้ยงไม่ได้ไปเลี้ยงเนสเซอรี่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นปัญหานึงที่อยากจะเปิดคลินิกคลินิกที่อยากจะให้เปิดมีเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเขียนมากันได้เขียนได้เขียนได้เราจะได้หาแล้วก็หาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเนี่ยมาพูดคุยกันแต่นี่เริ่มสนุกแล้วนะเพราะว่านี่คือความแตกต่างจริงๆคือเรามีความรู้ที่จะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ปกครองแล้วก็ยังได้บรรยากาศการแข่งขันด้วยนะคะน่าสนใจก็อยากให้เขียนกันมาค่ะว่าอยากมีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าเท่าที่เราคิดได้เราก็คิดได้แค่นี้นะคะหัวสมองมีฟีบๆอยู่4คนสนามใช้ที่ไหนที่ลอนเทนนิสไหมเมืองทองไหมหรือว่าอะไรเงี้ยในร่มไหมหรือว่ากลางแจ้งไหมบางทีเด็กโดนแดดทั้งวันก็เหนื่อยร้อนในร่มที่ไหนมีบ้างดีสำหรับลูกเราด้วยพี่อ๋ออันนี้ไม่ได้สปอยนะครับดีสำหรับเราไม่ใช่ลูกเราพูดจะเห็นภาพยังไงลองเขียนมากันเลยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์ทุกอันเนี่ยมันทำให้การแข่งขันครั้งแรกอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคนให้ได้มากที่สุดนะคะสนุกด้วยความสนุกด้วยเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบให้ค่ะแล้วจะบอกให้ว่ามีอะไรบ้างใช่นะคะก็หวังว่าจะคอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราคงพบกันในคลิปหน้าเพื่อสรุปกันอีกทีนึงว่าตกลงแล้วทางออกคืออะไรทุกคนที่เขาฟังกันอยู่เขาแบบตกลงมันคืออะไรช่วยเขียนมาได้เลยยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราลองต่อกันอีกทีนึงได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับ